ากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์เก่าปีใหม่ปะทะกับนิวหญิงสาวสุดขยันแต่ปีใหม่ก็สู้สุดใจคว้าชัยสมัยที่24มาครองได้สำเร็จปีใหม่ครับผมแชมป์24สมัยจ้าพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วมูลค่ากว่า 520,000 บาทวันนี้แชมป์จะต้องมาเจอกับหญิงสาวมัธยมปลายขอมาสู้คว้าทุนเรียนต่อปริญญาตรีอยากเรียนปริญญาตรีต่อใช่ค่ะสาขาไหนคณะครูค่ะทำไมถึงเป็นคณะครูคะหนูอยากอยู่กับเด็กๆค่ะแล้วก็อยากสอบบรรจุราชการแล้วก็ให้ครอบครัวได้สวัสดิการต่างๆค่ะที่หนูมารายการนี้ก็คือหนูอยากช่วยแม่แบ่งเบาภาระค่าเทอมค่ะเพราะว่าเทอมนี้น้องหนูเพิ่งเข้าโรงเรียนปีแรกแม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่ของหนูคนเดียวค่ะเวลาเห็นแม่ทำงานก็รู้สึกสงสารเขาค่ะเพราะว่าเขาแบบหาเงินคนเดียวแล้วก็ส่งหนูค่าเทอมหนูก็เทอมหนึ่งก็ 9,000 แล้วมันก็สูงค่ะเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะขอกำลังใจจากเพื่อนๆคณะครูแล้วก็ญาติทุกคนนะคะช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะรักไม่มีขอแม่เสียงใสมากแล้วก็สื่อสารออกมาได้บริสุทธิ์มากๆเลยครับผมทั้งที่รู้สึกได้ตลอดมีจุดอยู่นะจุดที่มันไม่โอเคไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่เสียงแบบโชว์ลูกเอื้อนแปลกๆ